วัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานกันครับในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์นั้นปัจจัยแรกเลยที่เราต้องนำมาพิจารณานั่นก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้งานว่าเราซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นมาทำไมใช้งานอะไรบ้างส่วนอย่างที่สองก็คืองบประมาณครับเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และงบประมาณแล้วก็มีปัจจัยทางเทคนิคอีก3ปัจจัยนั่นก็คือ 1. ประสิทธิภาพ 2. ความสามารถในการพกพาและ 3. ความสามารถในการแสดงภาพกราฟิกครับสมมุติว่าผมต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องโดยไม่จำกัดงบประมาณแน่นอนก็สามารถเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีความสามารถในการพกพาได้ง่ายมีการออกแบบที่ทันสมัยสวยงามได้แต่เมื่อเราเนี่ยมีงบประมาณที่จำกัดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องนำวัตถุประสงค์และความต้องการซื้อมาพิจารณาร่วมกับงบประมาณเพื่อที่จะหาหรือประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดภายใต้งบประมาณที่เรามีบางครั้งวัตถุประสงค์ของการใช้งานก็ไม่สอดคล้องกับงบประมาณเช่นหากเราต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานเอกสารแต่เราตั้งงบประมาณไว้สูงแล้วก็อาจจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่เราเนี่ยไม่สามารถใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยปกติแล้วในการพิจารณาซื้อคอมพิวเตอร์1เครื่องนั้นมีอุปกรณ์หลักๆที่เราต้องนำมาพิจารณาอยู่5อุปกรณ์หลักคือ 1. CPU 2. เมนบอร์ด 3. RAM 4. ฮาร์ดดิสก์หรือ Solid State Disk 5. Power Supply โดยการพิจารณา CPU นั้นโดยทั่วไปแล้วให้พิจารณาจากรุ่นของ CPU ก่อนรุ่นที่ใหม่กว่าก็ย่อมมีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถที่ดีกว่ารุ่นเดิมนอกจากรุ่นแล้วเนี่ยเราจะต้องพิจารณาถึงความเร็วในการประมวลผลซึ่งมีหน่วยเป็นจิกะเฮิร์ตซ์หรือกิกะเฮิร์ตซ์นอกจากความเร็วในการประมวลผลแล้วเนี่ยใน CPU 1หน่วยเนี่ยนะครับก็จะมีแกนประมวลผลตั้งแต่1แกนจนถึง8แกนซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานที่หลายงานพร้อมกันได้โดยไม่สะดุดทีนี้เรามาลองมาดู CPU 2รุ่นกันดีกว่าครับรุ่นแรกหน่วยประมวลผลกลางยี่ห้อ Intel Core i7 6700K ราคาที่ 12,300 บาทโดยมีแกนประมวลผลเนี่ยอยู่ที่4แกน8เทรดหมายความว่าเรามีแกนจริงๆเนี่ยอยู่ที่4แกนแต่ว่ามีการจำลองเนี่ยให้เห็นเป็น8แกนต่อมาที่ความถี่ของ CPU รุ่นนี้กันครับอยู่ที่ความเร็วอยู่ที่ 4.0 กิกะเฮิรตซ์และใช้พลังงานสูงสุดที่91วัตต์ครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือหน่วยประมวลผลกลางยี่ห้อ Intel รุ่น Core i5 6500ราคาที่ 7,200 บาทมีแกนประมวลผลกลางที่4แกนทำงานที่ความถี่ 3.2 กิกะเฮิรตซ์โดยใช้พลังงานสูงสุดที่65วัตต์จะเห็นได้ว่า CPU อันแรกที่ผมแนะนำนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าทั้งจำนวนแกนประมวลผลและความเร็วแต่ยังไงก็ตามหน่วยประมวลผลทั้ง2อันนี้ก็สามารถทำงานส่วนใหญ่ได้ในปัจจุบันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูว่าราคากับความสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่ครับปัจจุบันมีผู้ผลิต CPU รายใหญ่อยู่2รายก็คือ 1. บริษัท AMD 2. บริษัท Intelโดย CPU ของแต่ละยี่ห้อนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานเมนบอร์ดร่วมกันได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อเมนบอร์ดก็จะต้องเลือกซื้อเมนบอร์ดที่รองรับกับ CPU ที่เราเลือกมาด้วยกันครับโดยในการเลือกเมนบอร์ดนั้นปัจจัยที่สำคัญนอกจากการรองรับ CPU แล้วเนี่ยการรองรับหน่วยความจำหรือสล็อตสลับช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกก็เป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างเช่นเมนบอร์ดรุ่น MSI ยี่ห้อ1นะครับราคาที่ 1,990 บาทรุ่นเนี่ยก็รองรับแรมจำนวน2ช่องนะครับแล้วก็สามารถรองรับฮาร์ดดิสก์ได้อีก4ช่องนะครับรวมถึงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ PCI ได้อีก2ช่องครับส่วนอีกรุ่นนะครับก็คือยี่ห้อ Gigabyte ราคาที่ 3,890 บาทรุ่นนี้นะครับรองรับแรมสูงถึงจำนวน4ช่องนะครับแล้วก็รองรับฮาร์ดดิสก์ถึง6ลูกนะนอกจากนี้ยังสามารถรองรับ SSD เนี่ยแบบ M2 ได้อีก2ช่องนะครับรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับ PCI นะครับได้อีก6ช่องด้วยกันครับดังนั้นหากผู้ซื้อคิดว่ามีความต้องการที่จะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากหรือต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ในอนาคตก็ควรเลือกรุ่นที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากได้แต่ถ้าเราซื้อมาเพื่อใช้งานทั่วไปบางครั้งเนี่ยเราซื้อรุ่นที่ราคาถูกกว่าก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมครับหน่วยความจำล่าสุดที่วางขายในปัจจุบันเนี่ยมีชนิดเป็น DDR4 ที่มีขนาดความจุตั้งแต่2 GB จนถึง16 GB อย่างไรก็ตามในการซื้อหรือประกอบคอมพิวเตอร์นั้นยิ่งแรมมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ประสิทธิภาพของเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ามีมากเกินไปแล้วแรมส่วนที่เหลือเนี่ยก็เหมือนกับว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เช่นเราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อการทำงานเอกสารซึ่งอาจจะใช้แรมเพียง 4-8 กิกะไบต์ก็เพียงพอถัดมาก็คงเป็นเรื่องของหน่วยความจำสำรองปัจจุบันหน่วยความจำสำรองที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คงไม่พ้นฮาร์ดดิสก์ซึ่งมีความจุทั่วไปที่500 กิกะไบต์จนถึง8 เทราไบต์
แต่ก็มีหน่วยความจำสำรองอีกชนิดนึงซึ่งกำลังมาแรงในขณะนี้เลยนั่นก็คือ SSD หรือ Solid State Disk โดย Solid State Disk นี้มีความสามารถในการทำความเร็วในการส่งข้อมูลได้สูงถึง500เมกะไบต์ต่อวินาทีในขณะที่ Hard Disk ทำได้เพียง50ถึง120เมกะไบต์ต่อวินาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตาม SSD นั้นมีความจุต่ำกว่า Hard Disk อยู่พอสมควรเมื่อเทียบราคาที่เท่ากันนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อบันทึกข้อมูลอื่นๆเช่น CD DVD Blu-ray แต่อุปกรณ์เหล่านี้ก็ลดความสำคัญลงไปมากเนื่องจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและคลาวด์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลไปเก็บไว้บนคลาวด์คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วสำหรับเกมเมอร์หรือนักคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกราฟิกการ์ดกราฟิกการ์ดปัจจุบันเนี่ยจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน PCI slot โดยการพิจารณาว่ากราฟิกการ์ดชนิดใดดีกว่ากันนั้นก็พิจารณาจากความเร็วในการประมวลผลและหน่วยความจำของการ์ดนั้นๆปัจจุบันกราฟิกการ์ดมี2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. กราฟิกการ์ดสำหรับแสดงภาพซึ่งเป็นกราฟิกการ์ดที่ใช้โดยทั่วไปในปัจจุบันเช่น NVIDIA GTX 1050หรือ AMD RX 470เป็นต้นอย่างที่2ก็คือกราฟิกการ์ดสำหรับประมวลผลภาพซึ่งกราฟิกการ์ดชนิดนี้เหมาะสำหรับการทำงานตัดต่อภาพกราฟิกวิดีโอหรือวาดแปลนอาคารแบบจำลองต่างๆเช่นNVIDIA Quadro หรือ AMD 5 Pro เป็นต้นเมื่อเราเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วอุปกรณ์เหล่านั้นจะบอกถึงความต้องการด้านพลังงานดังนั้นเราควรเลือก Power Supply ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการโดยรวมปัจจุบัน Power Supply เนี่ยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อทั้งความสามารถในการจ่ายไฟเนี่ยก็มีตั้งแต่350วัตต์จนถึง 1,500 วัตต์ในบางรุ่นผู้ผลิตจะแปะป้ายไว้ว่า 80+ซึ่งหมายความว่ารับประกันการจ่ายไฟที่ความจุสูงถึง 80% จากตัวเลขซึ่งช่วยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอายุที่ยืนยาวนานขึ้นแน่นอนก็ราคาแพงขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยก็ควรเลือกรุ่นที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการโดยรวมของระบบเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว power supply เนี่ยจะมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าลดลงครับอุปกรณ์ชิ้นถัดไปเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากแต่มือใหม่ก็มักจะหลงลืมนั่นก็คงเป็นเคสหรือส่วนห่อหุ้มเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยมีราคาตั้งแต่500บาทจนถึงหลักหมื่นแล้วก็มีหลายรูปแบบเช่นแบบแบร์โบร์ดแบบมิดทาวเวอร์และแบบฟูลทาวเวอร์ครับสุดท้ายก็เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกอื่นๆเช่นเมาส์หรือคีย์บอร์ดซึ่งก็เลือกซื้อเลือกใช้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และกำลังทรัพย์ครับโดยสรุปแล้วเราก็ควรเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการทำงานนั้นภายใต้งบประมาณที่จำกัดเราอาจจะเลือกอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามงบประมาณที่เรามีครับ